กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสโตนเอจบิกินทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่สโนว์ชาแนลครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ทุกคนหลายๆท่านนะครับต่างตั้งหน้าตั้งตาคอยนะครับก็คือการล็อกอินครบ28วันนะครับที่จะได้สุ่มไข่ตำนานนะครับอีก1รอบนะครับสำหรับรอบนี้นะครับผมก็กดรับมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเปิดดูกันว่าตัวตำนานนะครับมันจะมีให้เลือกเหมือนงวดที่แล้วแล้วจะมีตัวใหม่ๆไหมหรือว่าอาจจะมีเท่าเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับมันก็มีอีเวนต์ของฮาโลวีนนะครับที่ทำมาแล้วนะครับก็คือมันจะมีเจ้าตัวนี้ครับบางทีเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคือตัวอะไรนะครับนี่ครับคือเจ้าตัวนี้ครับสโตนโพโคนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนคงงนะครับว่ามันคือตัวอะไรทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเวลาเพื่อนๆได้มานะครับถ้าเพื่อนๆได้มานะครับเพื่อนๆต้องเอาหญ้าให้มันกินนะครับจนเลเวลมันเต็มนะครับแล้วตัวนี้ก็จะขายได้นะครับเดี๋ยวผมกดเลือกขายนะครับเนี่ยแป๊บนึงผมกดเลือกตัวแป๊บนะครับเนี่ยครับพอเราได้มานะครับมันก็จะเป็นตัวที่เลเวลยังไม่เต็มใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราเอาหญ้าให้มันกินนะครับจำนวนหญ้าที่เอาให้มันกินพอเลเวลเต็มเนี่ยมันก็จะขายได้จำนวนนะครับ 106,800 นะครับอันนี้ของเป็นตัวเงินนะแต่ตัวทองนี่ผมยังไม่เคยได้นะครับก็เก็บครบแล้วก็ขายแล้วกันเติมช่องด้วยนะครับเอาตังมาใช้ก่อนแล้วเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีอีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กลงไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น3ดาวนะครับจากตัวเมื่อกี้เป็น4ดาวนะครับก็คือเราก็ต้องทำเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาหญ้าให้มันกินนะครับแล้วก็ยิ่งพอเลเวลมันสูงตันเท่าไหร่นะครับมันก็จะขายได้ราคาเท่าเดิมนะครับตัวนี้ขายได้62,000นะครับนะครับเพื่อนๆได้มาจากกิจตัวกิจกรรมนะครับเพื่อนๆก็ได้มาแล้วก็เอาหญ้าให้มันกินแล้วก็ขายนะครับจะเป็นอะไรที่มันคุ้มที่สุดนะครับหรือไม่บางทีถ้าได้มานะครับขายได้เลยมันก็จะได้ประมาณครึ่งนึงครับของราคาตัวของตัวเงินที่ถ้าขายเลยก็จะได้ประมาณตัว60,000นะครับกดขายครับโอเคครับอันนี้ไอตัวมังกรนี่ครับผมก็เพิ่งจะเริ่มทำนะครับเพื่อจะเอามังกรธาตุดินนะครับเตรียมทำลงด่าน84นะครับเดี๋ยวถ้าเก็บเลเวลเต็มแล้วก็วิวัฒนาการเป็นดาวม่วงเต็มแล้วเมื่อไหร่ครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้อีกทีนะครับส่วนตัวรีวิวตัวนี้ผมก็มีอีกหลายตัวเนาะที่ยังไม่เนี่ย6ดาวนะครับยังรอที่จะรอรีวิวให้เพื่อนๆดูอยู่แต่ว่าคือมันไม่เอื้อมหน่วยด้วยหินท่าเจตจะพูดนะครับหมายความว่ากว่าจะเอาตัวบางตัวเนี่ยออกมารีวิวให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันต้องเก็บหินท่านะครับให้ครบทั้ง4ท่าเต็มนะครับแล้วออกมาถึงจะเอาออกมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับก็อดทนรอนะครับนิดบางตัวนะครับผมก็พยายามรีบๆทำนะครับเพื่อจะเอามีรีวิวใหม่ๆให้เพื่อนๆดูนะครับคราวนี้เราไปดูกันนี่ในกิจกรรมนะครับกิจกรรมฮาโลวีนนะครับก็ผมทำมาได้สักพักแล้วเนาะก็ไปดูกันครับนะครับกิจกรรมฮาโลวีนนะครับเหลืออีก8วันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ตั๋วมาแล้วทั้งหมดนะครับ846ใบนะครับใช้ไปแล้ว25ใบจากงวดที่เปิดให้เพื่อนๆดูไปงวดคลิปก่อนนู้นนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มไอตัวนี้ครับฟักทองสีทองนะครับฝั่งสุ่มได้5ครั้งนะครับผมก็ตอนนี้ก็สุ่มได้3ครั้งนะครับเราก็แลกกันเลยนะครับมาดูกันว่าผมจะได้อะไรจากการแลกฟักทองสีทองนะครับเอาไปดูกันกดเลยครับ
ดูที่จะดวงดีอะไรโอ้โหครับถือว่าดวงค่อนข้างดีนะครับเปิดได้คริสตัล 1,000 ชิ้นนะครับโอ้โหถือว่าเยอะพอสมควรครับมีคริสตัลไปต่อทุนทำอย่างอื่นได้ครับโอเคFacebook ปิดไปก่อนเสร็จแล้วมาดูครั้งที่2ครับจะได้อะไรจะได้มีไข่ทองคำรอดมั้ยไหมปึ๊บเนี่ยครับเป็นสิ่งที่คนทุกคนกลัวครับเปิดมาแล้วได้หญ้าครับ3ชิ้นแต่ยังดีครับไปถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจของเมื่อกี้ได้คิตตันไปแล้วถือว่าโอเคอยู่ครับอีกรอบครับนี่ครับได้แล้วไข่นะครับคราวนี้โอ้ยินดีด้วยนะครับฟักไข่สีทองคราวนี้ก็ต้องไปสุ่มกันอีกทีครับว่าจะได้เรื่องลือหรือตำนานนะครับโอ้โหก็ถือว่าการแรกครั้งนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะก็เป็นลุ้นอีกทีครับว่ามันจะวันนี้จะมีไข่ตำนานเปิดสักกี่ใบนะครับกดรับก่อนครับเสร็จแล้วนะครับผมใช้ตั๋วไปแล้ว500ชิ้นนะครับผมจะแลกไข่สีทองเดือนสองเรื่องหรือได้อีก1ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวผมแลกไปเลยนะครับแล้วก็จะไปเปิดให้เพื่อนๆดูเลยทีเดียวนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างวันนี้กดแลกเลยครับไข่ดาวเสาเรื่องลือ1ชิ้นถูกมงแล้วเป็นหวายโอเคครับคราวนี้เราไปดูข้างนอกครับฟ้าบนี่มาแล้วนี่ครับสโตนเอจนะครับเมื่อกี้ผมได้เปิดมาได้1,000คริสตัลโอ้โหดีใจมากมายนะครับแล้วก็ย่าเป็นรางวัลปลอบใจ3ชิ้นโอเคครบแล้วทั้งหมดนะครับมาแล้วคราวนี้เรามาดูไข่นะครับวันนี้นะครับผมก็มีนี่นะครับผมมีไข่ทองคำที่เป็นตำนานนะครับอยู่2ใบใบแรกนะครับผมได้มาจากธรรมยานะครับที่ชั้นที่50นะครับได้ไข่ตัวนี้มาใบหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็เป็นรางวัลจากล็อกอิน28วันนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับอันที่3นะครับก็เป็นรางวัลจากการสุ่มฟักทองสีทองนะครับด้านอีกใบนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายด้านล่างอันที่4นะครับก็เป็นใช้ใบตั๋วติเก็ตนะครับครบ500นะครับก็จะได้มี1ใบนะครับเราไปลุ้นกันเลยครับว่าวันนี้นะครับผมจะได้ตัวอะไรกลับไปเชยชมบ้างนะครับเริ่มแรกกับที่ไข่สีทองด้านล่างอันที่4ครับจากด้านล่างนะครับเรื่องลือจะได้ตัวอะไรนะครับไปดูกันแต่ตัวนี้ก็ครับมันก็จะให้เลือกนะครับให้เลือกนะครับผมตัวที่ผมอยากได้นะครับก็คือตัวถ้าให้เลือกนะครับผมขอเลือกนกละกันเพราะว่าผมจะเอาไปทำเป็นตัวคอมโบนะครับผมจะทำเป็นนกสองธาตุนะครับก็คือเห็นคนเล่นอยู่เยอะหลายตัวเหมือนกันนะครับก็มีนกดินนกลมนะครับที่ตัวผมอยากได้คือเป็นนกลมนะครับเดี๋ยวดูตัวอื่นมีตัวอะไรบ้างหรือจะเอาตัวชุนเบไฟโทนี่หรือเดี๋ยวเอานี้ดีกว่ามั้งหรือจะเอาแย้ดีครับเพราะแย้ตัวนี้นะครับเห็นเพื่อนๆในกิลด์นะครับบอกว่าเป็นตัวที่น่าเอาไว้ลงเดี๋ยวครับผมกดตัวนะครับเอาไว้ลงกองกำลัง84นะครับพลังป้องกันตัวเองเพิ่ม2รอบนะครับคุ้มกันมึนงงหินหลับสับสนใจแข็งขณะอยู่บนป้องกันโจมตีจะโจมตีไม่ได้นะครับอันที่2ครับเมื่อตัวโจมตีมีโอกาส 19% พลังป้องกันเองเพิ่มขึ้นถือว่าถึกนะครับถึกขึ้นนะครับเมื่อโจมตีมีโอกาส 39.5 สร้างความเสียหายก็หายไปอีก1รอบนะครับเมื่อใช้หมดป้องกันนะครับพลังชีวิตฟื้นฟูตนเอง 29.75 ถ้าอย่างนั้นนกเดี๋ยวผมไปเก็บเป็นหินวิญญาณตามแมปเอาดีกว่านะครับงั้นวันนี้ผมขอเลือกบาทับแล้วกันครับ
ตัวบาร์ทับนี่คือผมจะเอาไปลง84นะครับคู่กับมังกรดินนะครับก็คือเตรียมปั้นไว้นะครับงั้นวันนี้ไอตัวไข่เรื่องลือนะครับผมขอเลือกตัวจิ้งจกดินแล้วกันนะครับโอเคกดเลือกเลยมาแล้วนะครับขอแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับแล้วครับเรามาลุ้นกันที่อันที่3ครับว่าผมจะได้เรื่องลือหรือผมจะได้ตำนานดวงจะมีดีไหมดวงจะดีไหมนะครับไปดูกันเพียงเพียงเพียงตำนานโอเคครับได้เจ้าตัวลานาฟนะครับตัวเป็นสายซัพพอร์ตอีกแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคครับก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมมีตัวธาตุลมแล้วครับผมยังไม่ได้ปั้นเลยตัวนี้มาธาตุไฟแล้วก็เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอดูจังหวะดีๆนะครับถ้ามีหินเหลืออะไรเหลือก็เดี๋ยวจะมาปั้นนะครับแล้วก็มารีวิวเพื่อนๆดูนะครับเสร็จแล้วไปที่ไข่ของ Stone Age นะครับบีกินวันที่28นะครับก็คงให้เลือกอีกตามปกตินะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเลือกตัวอะไรดีครับสำหรับรอบนี้กดไปเลยครับไข่ตำนานป๊าบโอเคครับก็มีให้มาให้เลือกเหมือนเดิมครับสำหรับรอบนี้ใจผมอยากจะเลือกเห็นนะครับเห็นแรดเขาก็ว่าดีนะครับแรดดินนะครับเนี่ยครับแรดดินนะครับก็มีอยู่ในการความสุขพลังงาน 1,600 กับอีก5นะครับรอบที่ใช้การโจมตีทั้งหมดของตัวไม่เป็นผล1รอบนะครับยิ่งเลเวลทักษะเพิ่มขึ้นพลังงานที่ต้องใช้ก็จะมากขึ้นนะครับเขาของบาลากุสนะครับมีโอกาส52ตีทะลุสร้างความเสียหายของมันโจมตีนะครับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นพลังป้องกันเพิ่มขึ้นร่องรอยลดลงเมื่อโจมตีโดยสารที่เป็นธาตุดินนะครับตัดโต้ความเสียหายเดี๋ยวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเจ้าลีน่าฟาท่านะครับเมื่อกี้ที่ผมเจอในแมปนะครับที่มันสร้างบาเรียได้โอ้โหแต่ว่ามันจะสร้างบาเรียได้นี่ใช้พลังงาน 2,200 นะครับนานจัดเหมือนกันฟื้นฟูตนเองอันนี้เป็นแนวซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตหมดเลยงั้นเดี๋ยวเลือกอะไรดีเสือก็อยากได้นะครับเสือก็อยากได้งั้นวันนี้เอางวดที่แล้วนะครับผมเลือกแกะลมไปนะครับงวดนี้ผมลองเอาเลือกเป็นแกะดินดีกว่านะครับแล้วก็จะได้มีตัวรีวิวระหว่าง2ตัวนี้นะครับระหว่างแกะลมกับแกะดินนะครับที่ผมปั้นไปแล้วว่าตัวไหนมันจะเจ๋งกว่ากันนะครับก็คือถ้าตัวไหนเจ๋งนะครับผมก็จะจับอีกตัวนะครับให้มันกินเพื่อขึ้นดาวม่วงนะครับเพื่อให้แกะขึ้นดาวม่วงนะครับก็ใครตำนานในรอบนี้ครับผมขอเลือกแกะดินไปแล้วกันเพราะว่าที่แล้วมันเป็นแกะลมนะครับโอเคครับมันเหลือใบไข่ตำนานใบสุดท้ายนะครับเรามาลุ้นกันว่าตำนานนะครับที่มาจากด่านถ้ามายา50ผมจะได้อะไรนะครับใจจริงผมอยากได้นกอินทรีนะครับแต่ไม่รู้จะมีดวงหรือเปล่านะครับไปลุ้นกันแต่ไปเลยครับ
เป็นนกอินทรีจริงครับรอบนี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการเก็บช้ำมายานะครับเป็นตัวที่อยากได้ถึงจะเป็นไม่เป็นนกอินทรีไฟก็ยังเป็นนกอินทรีลมนะครับขอแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับโอเคปิดไปแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องชาแนลของผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปแรกนะครับก็ให้ฝากกดติดตามกด Subscribe ชาแนลของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็นอนหลับฝันดีแล้วครับได้นกอินทรีตามสมความปรารถนานะครับตัวนี้ก็คงจะต้องเป็นตัวที่ผมต้องตั้งใจปั้นก่อนตัวอันดับแรกนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆครับสำหรับการติดตามครับก็พบกันคลิปหน้านะครับก็สำหรับเพื่อนๆโอ้พูดไม่ถูกเลยครับดีใจเนื้อเต้นปากสั่นไปหมดโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะครับกด Subscribe Channel ของผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะมีคลิปดีๆมารีวิวนะครับก็ที่ไม่ได้มารีวิวหลายวันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ไปทำบุญมานะครับก็พลังแห่งบุญนะครับก็ช่วยให้ผมได้ตัวเจ้าฟันเกียนนะครับฟันเกียนนะครับอินทรีธาตุลมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรให้ชมอีกก็เราก็มาดูกันครับว่าผมจะต้องรีบปั้นเลเวลไอ้ตัวนี้มารีวิวเพื่อนๆดูโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับฝันดีครับผมก็นอนหลับฝันดียิ้มบ๊ายบายครับผม